เมเริ่มเป็นการท่าเรือฝ่ายเขียเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาดูว่าเมื่อทางบอลเข้าเหลี่ยมแบบนี้แล้วการท่าเรือจะดึงความได้เปรียบกลับมาให้ได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับเมื่อลงเล่นก่อนก็ชนะไปก่อนแต่ว่าถ้ารวมแล้วคะแนนจะเท่ากันในนาทีนี้ก็ตามแต่จังหวะแรกเลยครับบอดินมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางโฮเอเรียสบังขึ้นไปมาเข้าทางของสุมัญญาโยกนี้เอกนิดโยกได้แล้วถึงหลังตักไปย้อนไปหาเอเลียสแคลบมาลูกนี้โกจับยาวไปครับหาแถว2ออกมาที่ปากกรไซก้อยโอ้โหนนซุปเปอร์เซฟเลยครับลูกนี้ยังแค่0-0อยู่แต่แค่เตะมุมเท่านั้นนี่ถือว่ายิงได้ครับกดได้ขวาบอลนี่มาตรงตัวของนนด้วยแหละครับต้องปัดข้ามคานรอดไปบุญบิดครับเชียงใหม่บิดลึกไปแล้วครับเอเลียสสกัดไม่ดีหาครับดูว่าจังหวะเติมของเอเลียนโดรมีจังหวะบอลลงพื้นมาเอเลียนโดรไปได้จิ้มมาลูกนี้แล้วโอ้โหเป็นเอเลียสครับหลุดออกหลังหลุดออกมาเกือบจะเชียงใหม่จะขึ้นนำโอ้โหเอเลียนโดคนเดียวกันลูกนี้ไม่ฟาวนะครับแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยมองหาบอลไม่เจอแต่ว่าก็เอาไม่อยู่นะครับต้องลุมเนี่ยครับบอลในจิ้มไปแล้วแต่ว่าน้ำหนักมันไม่มีนะครับแล้วออกหลังไปแล้วครับโคซูกิเอาลงพื้นเปิดเร็วครับสุมัญญามาที่บอสวิทให้กับบอดินยกสุมัญญาดึงจังหวะหนีได้แล้วปั่นโค้งกับนนบินปัดออกไปได้ครับกะจะหลอกแต่บอลไม่แรงพอได้แค่เตะมุมเท่านั้นเซฟลูกนี้ดูครับเอฟซันพุ่งมาสไลด์หลบเอฟซันแล้วมีเวลาเยอะเลยครับปั่นคือกะจะให้เสียบตัดมาครับอาซาซอยสับแล้วปั่นโค้งก็จะละต้องปัดทิ้งแล้วครับเนี่ยขึ้นมานานขึ้นมาแต่ละครั้งของทางเชียงใหม่ปั่นไซส์เหมือนกันครับอาซาซอยวัชระในเอาชัวนะครับบอลเนี่ยมันโอกาสจังหวะยากแล้วครับแล้วก็จบครึ่งแรกจังหวะนี้เลยครับยังคงเสมอกัน 0-0 นะครับรูปเกมก็ถือว่าการท่าเรือครองบอลได้เยอะกว่าแต่ว่าเชียงใหม่ก็ตอบโต้ได้ดีนะครับเดี๋ยวไปพักกัน15นาทีครับแล้วกลับมาชมการแข่งขันใน45นาทีที่เหลือครับเลือกเปิดมาที่บอสโควิชโชติพัฒน์ทำลายจังหวะแล้วก็ยังเป็นบอสวิทเล่นได้พากระชากแล้วถึงเส้นหลังโดนแย่ทิ้งโอ้จุดโทษครับโอ้โชติพัฒน์โอ้โหแล้วเขาพี่เหลืองติดตัวด้วยนะครับหลังเพียงแค่นาทีเดียวนะครับคือถ้าดูจากถ้าโดนถ้าดูจากมุมนี้เนี่ยคือดูที่ทางเป็นบอสโควิชหลอกไปคนละทางนิ่มๆเลยครับ1-0ที่การท่าเรือขึ้นนำเป็นประตูที่5ของโรแกนบอสโควิชนะครับเป็นการยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าแล้วครับในฤดูกาลนี้ทำให้การท่าเรือออกนำจนได้นะครับ 1-0 ครับครึ่งหลังลงมาเล่นได้เพียงแค่2นาทีครับดูดึงจังหวะให้นนเลือกทางก่อนนะครับแล้วเขาก็เลือกฝั่งตรงข้ามแล้วครับบอสโควิชไหลทางขวาปกรณ์มาดูว่ามาอย่างนี้ของปกรณ์จะเลือกมาอย่างไรไปติดบล็อกแล้วบรินให้กับบอสโควิชคล้องรัดมาที่ท่าปัญญายังไม่ได้ดูนะครับต้องดูว่าคนบล็อกเป็นทุกคนหรือว่าเป็นสุรวิทย์มาต่อปันพงษ์มาก็ติดบล็อกโอ้โหเสียไม่ฟาวบอดินพาลุยมาถึงเส้นหลังอ่ะครับดูว่ามาอย่างนี้ได้หลายเที่ยวแล้วจะเป็นประตูได้แล้วหรือยังครับโอ้โหทีมบัญญารอเก็บตก 2-0 เพื่อการท่าเรือทิ้งห่างออกไปแบบนี้ก็พลาดยากแหละครับปัดมาเข้าทางยิงแบบนี้นะครับสุบัญญาบุริสายครับซัดให้การท่าเรือขยับหนีเป็น 2-0 นะครับนาทีที่61ครับดูครับบดินสองคนนะครับความเร็วของบดินนี่แล้วมีเวลาเยอะเลยครับผ่านเป็นนนปัดไปแล้วแต่ว่ากลายมาเป็นปัดมาเข้าทางของสุบัญญายิงตรงนั้นนี่ก็ไม่พลาดนะครับจังหวะก่อนหน้านี้นี่อาจจะมีผู้เล่นของเชียงใหม่เซฟได้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้มันเผาขนจริงๆประตูแรกของสุบัญญาปุริสายนะครับในฤดูกาลนี้ครับบดินมาแล้วให้แต่เลือกตัวสองที่บอสวิทไม่ล้ำแล้วครับมีบอดินประคองอยู่ดูว่าบอสโควิชเลือกตัว2ศิวกรโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้ต้องสุดยอดนะครับดิจิว่าหลอกแล้วดูศิวกรมาแบบโอ้โหตัวเปล่าเลยครับมีเวลาเยอะเลยครับ
พอประตูแรกมาเนี่ยความกดดันมันก็ลดลงนะครับเกมก็ไหลลื่นแล้วก็ตอนนี้ได้ประตูที่3ไปแล้วครับการท่าเรือโอ้โหตัวครับมาตั้งแต่หลังบ้านเลยครับไม่มีผู้เล่นของเชียงใหม่เนี่ยมองศิวกรเลยนะครับเข้ามายิงแบบเผาขนแบบนี้นนก็สุดปัญญาที่จะป้องกันแล้วครับประตูแรกของศิวกรในฤดูกาลนี้นะครับไม่ได้มองครับพิชิตพงษ์เอกนิตซ้ายสุริศอยู่ซัดเองครับโอ้โหสวยด้วยลูกนี้วัชราเหมือครับโอ้โหเอกนิตปัญญาตีไข่แตกให้กับทางเชียงใหม่ได้เชียงใหม่ก็นับหนึ่งเหมือนกันนักเตะไทยยิงไม่ธรรมดาครับลูกนี้ถือว่ายิงได้สวยงามเลยครับเอกนิตปัญญาตีไข่แตกให้เชียงใหม่ไล่มา1-3นะครับนาที72ครับดูการนี้ครับพาบอลขึ้นมาเองครับเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้บอลเสียบเข้าไปสวยงามเลยครับบอลพุ่งหนีมือแล้วก็โอ้โหเสียบหน้าต่างเข้าไปสามเหลี่ยมเลยนะครับครับสวยมากของเอกนิตตัดด้วยซ้ายลูกนี้สุรวิทย์ลากลุยขึ้นมาจะมาเองแล้วครับเข้าซ้ายไม่ให้เอริอันโดมีโอกาสแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเกือบเหมือนกันครับจังหวะนี้ลุ้นเลยนะครับดูเอริอันโดเป็นจอมเท้าหนักแล้วก็มันไม่เข้ากรอบครับคือในงานนี่บอกว่าเล่นเอาได้รับของการท่าเรือต้องรีบบล็อกเลยครับอะไรไม่ได้บอปกรณ์ไปกวาดแล้วครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าการท่าเรือเก็บ3แต้มได้แล้วครับได้ประตูในครึ่งหลังนะครับจากจุดโทษของดราแกนบอสโควิดนาที48ครับสุมัญญาปุริสายนาที61ศิวกรจักรุประสานนาที65นะครับเชียงใหม่ตีไข่แตกได้จากเอกนิตปัญญานาที72ครับจบเกมการท่าเรือชนะ 3-1 ก็นำโด่งในตำแหน่งตาฝูงต่อไปแล้วครับ But unfortunately when start second halfMy opinion, I need to watch again in TV, but what many people already talk to me now, I want mistake from the referee, make penalty and change completely our plans. Our team lost the plan, our plan, we need to change it quickly and we end the game pushing, going up, but unfortunately we couldn't draw, we couldn't win the game.โอเคครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับโค้ชเองก็ก่อนมาเยือนท่าเรือเรารู้นะครับว่าท่าเรือเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพมากนะครับท่าเรืออยู่ในอันดับหนึ่งของตารางนะครับมันก็บอกอยู่แล้วในศักยภาพของเขานะครับซึ่งเราเองก็ทำการบ้านมานะครับว่านัดนี้เราคงต้องตั้งรับมากกว่านะครับแล้วก็รอในจังหวะที่สวนกลับนะครับเขาเตะแท็กให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งเรามีครึ่งแรกที่ดีนะครับเรามีโอกาสโต้กลับไปต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นประตูนะครับครึ่งหลังนะครับเราเองในห้องของตัวโค้ชเองก็วางเอาไว้นะครับว่าเราเตรียมที่จะเล่นในอีกมิติหนึ่งนะครับที่จะเล่นงานทางท่าเรือนะครับแต่เผอิญว่าเราเริ่มต้นเกมได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็เหมือนอย่างที่รู้กันนะครับในช่วงนี้เป็นที่ความคิดเรื่องของผู้ตัดสินนะครับก็อีกแล้วนะครับในจังหวะที่เราเสียจุดโทษนะครับซึ่งโค้ชเองก็เรายังต้องกลับไปดูนะครับโค้ชเองก็บอกว่าต้องกลับไปดูเทปนะครับแต่ว่าหลายคนนะครับที่อยู่รอบข้างนะครับแล้วก็มีบางคนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ส่งมาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่อีกสาเหตุนึงนะครับที่ทำให้ทีมต้องตกอยู่ในสภาพที่ตามหลังนะครับนี่เราก็มุ่งมั่นมากเพื่อที่จะเก็บ3แต้มโดยเฉพาะเกมในบ้านนะเป็นเป้าหมายสำคัญของเราแล้วก็เราต้องการแต้มเพื่อฉีกหนีขึ้นไปนะและคงอันดับอยู่ให้ได้นะซึ่งก็ทุกคนก็เล่นให้ชัวร์วันนี้เล่นด้วยความชัวร์ครึ่งแรกอาจจะดูอึดอัดนิดนึงเราก็ค่อยเล่นแล้วก็พยายามทำให้ชัวร์ที่สุดแล้วเราก็มาประสบความสำเร็จครึ่งหลังเด็กครับทางโค้ชเชียงใหม่ได้บอกว่าจังหวะลูกจุดโทษนี่เป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินตรงนี้เซอร์มองว่าไงคือผมว่าผู้ตัดสินเนี่ยลำบากในการที่จะมองอะไรไวเราก็โดนมา2เกมนะครับงั้นก็เหมือนกันคือเขาคือโค้ชเขาอยู่ฝั่งเนี้ยเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเราอยู่ฝั่งนั้นผมยังไม่เห็นเลยจังหวะมันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการตัดสินใจของผู้ตัดสินนะครับผมก็บอกแล้วกันว่าถ้าไม่มี VAR มันก็ไม่เคลียร์ถ้ามีมันก็เคลีย
นะลูกนั้นเราอาจจะได้จุดโทษหรือไม่ได้ครับแต่มาดูมันก็โอเคมันก็แฟร์ยอมรับกันได้ถ้าดูแล้วมันบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่นี่มันก็เป็นปัญหาคาใจเราก็โดนมา2เกมเหมือนกันนะครับมันก็อย่างเงี้ยคือการตัดสินใจของผู้ตัดสินมันไม่มีตัวช่วยเขาต้องตัดสินใจณตอนนั้นนะครับซึ่งเรายอมรับได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ฟาวนะถ้าดู VR แล้วมันไม่ฟาวเราก็ยอมรับได้นะครับ